ากมีแฟนค่ะอยากมีแฟนไม่ได้ไม่ได้คุยแล้วพอมันเป็นข่าวเพราะว่ามันกลายเป็นว่าคนรอบข้างกดดันให้ต้องเป็นแฟนกันทั้งที่แบบไม่รู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเกรงใจพี่เขาพอสมควรแล้วเขาก็เกรงใจเราพอสมควรสำหรับตัวแจ็คกี้อะพี่เขาดีมากใช่แต่อาจจะเป็นที่ตัวแจ็คกี้เองที่แบบมันไปบัดจ้างอะแม่จะบอกว่ามันไปไม่ถูกก็ไม่คิดบ้างหรอว่าฉันอาจจะมีชีวิตรักที่มันแบบไม่ค่อยดีมาก่อนหน้านี้ฉันก็เลยแบบไปไม่ค่อยถูกคือทุกวันนี้ไม่ใช่ว่าไม่คุยกับพี่เขาเลยนะคุยแต่แค่ว่ารู้สึกว่าเราจะไม่กดดันตัวเองว่าต้องเป็นแฟนใจอะมันอยากมีนะแต่ว่ามันเหมือนกับว่าตอนนี้มันแอบยังทะเลาะกับตัวเองอยู่ว่าความอยากมีก็อยากแต่ก็ไม่อยากมีไปก่อนอยู่ดีเรากลับมาโสดฮะเอาเลยเอาเลยแล้วไปกลับมาโสดก็โสดนานแล้วนะไม่เขาบอกว่าเรามีตัวเลือกตอนแรกมีคนคุยไงมันก็บอกเราไงว่ามันเหมือนแบบฟิวรันสะดวกซื้อมีเข้ามีออกตลอดเวลาตื้อดึงนี่ไงคนล่าสุดที่แม่บีมาติกาชุดให้ที่ไปดินเนอร์กันยังไงครับไม่ได้คุยต่อก็ไม่ได้คุยต่อเพราะว่าเหมือนกับว่าจริงๆแล้วอะไม่เคยคุยกันมาก่อนแล้วก็ไปเจอกันที่ร้านอาหารอันนั้นที่เป็นข่าวคือครั้งแรกแล้วพอครั้งแรกที่เจอกันเสร็จปุ๊บอะเราก็เล่าให้ฟังว่ามีการขอลายจริงก็คือตามนั้นแต่ว่าพอมันเป็นข่าวเพราะว่ามันกลายเป็นว่าคนรอบข้างกดดันให้ต้องเป็นแฟนกันทั้งที่แบบไม่รู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเกรงใจพี่เขาพอสมควรแล้วพี่เขาก็เกรงใจเราพอสมควรก็เลยเหมือนต่างคนก็ต่างไม่เป็นหนักนึกออกไหมนี่ก็ไม่รู้ว่าเรานี่จะต้องแบบมันเหมือนมันกดดันไปหมดว่าต้องเป็นแฟนเท่านั้นนะอย่างเงี้ยก็เลยคุยว่าถ้าอย่างนั้นอ่ะด้วยความที่เราก็ไม่รู้จักพี่เขาเลยแล้วพี่เขาก็ไม่รู้จักเราเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เอาเป็นแบบนี้ก่อนได้ไหมลองทำความรู้จักกันไปก่อนในฐานะพี่น้องอะไรแบบนี้แจ็คกี้จริงจังมาก่อนเรื่องความรักเวลาตอบฉันเป็นคนจริงจังแล้วคนรักตอนแรกเหมือนจะมีแบบไปนัดกันไปกินข้าวอีกออกเดทอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ออกเลยปะก็จริงๆมีแต่อาจจะไม่ได้ถ่ายลงใช่แล้วไปออกเดทกี่ครั้งครั้งเดียวใช่ครั้งเดียวคือไปกินข้าวแล้วก็อีกครั้งนึงใช่แสดงว่าอันนี้น้ำตาลไม่รู้หรอที่คุณไปเดทอีกครั้งนึงรู้เพราะว่ามีแก๊งเพื่อนไปด้วยแก๊งเพื่อนไปด้วยนี่ว่าเดทหรออ๋อไม่ใช่2คนนะไม่ได้เป็น2คนก็ไปกับแก๊งเพื่อนเหมือนเดิมไปกับแก๊งเพื่อนเหมือนเดิมการที่ไปแก๊งเพื่อนเงี้ยแล้วเพื่อนสแกนแล้วเป็นยังไงบ้างทุกคนส่งความคิดเห็นไปยังไงบ้างเพื่อนก็บอกตรงๆว่าประหลาดประเลือกคนรอบข้างแบบกดดันให้เป็นแฟนกันแต่ไอ้เพื่อนเราอ่ะคือเขาไม่ได้รู้จักพี่เขาด้วยไงก็จะมีความแบบว่าไหนฉันขอไปดูหน่อยสิ อะไรอย่างเงี้ยพอไปดูปุ๊บมันก็จะมีความประหลาดประเลือกเล็กน้อยตรงที่ว่าเอ๊ะหรือเราควรปล่อยให้เขาอยู่กัน2คนเอ๊ะหรืออะไรอย่างเงี้ยนึกออกมั้ยไอ้ตัวเราเองก็ประหลาดประเลือกนิดหน่อยตรงที่ว่าแบบเราจะทํายังไงให้ทุกคนจอยไปด้วยกันดีอะไรอย่างเงี้ยกังวลทั้ง2ฝ่ายแล้วกังวลทั้ง2ฝ่ายเหมือนคนไม่ได้มีแบบแฟนมานานมากแล้วทําอะไรไม่ถูกอ่ะพี่แล้วสรุปนะแล้วสรุปตอนนี้คือคุยต่อหรือว่ายังไงแล้วไม่ได้คุยแล้วทําไมถ้ามันจะอยู่ไม่คุยกันรู้สึกกลัวว่าเราจะทำให้พี่เขาเสียเวลาหรือเปล่าเราพร้อมจะมีความรักจริงๆหรือยังมันมีข่าวมาเรื่อยๆไงนึกออกไหมแล้วแบบพอเรามีข่าวมาเรื่อยๆเราก็แอบคือตอนนั้นเราก็เริ่มแบบไม่ได้คุยกันทุกวันแล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าพอเขามาให้ข่าวแบบนี้พี่เขาจะคิดไปไกลไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยคุยกับพี่เขาไปตรงๆเลยว่าแบบเราทำความรู้จักเป็นพี่เป็นน้องกันก่อนได้ไหมคะเพราะว่าหนูก็ไม่เคยคุยกับคนที่ไม่รู้จักกันมาก่อนแบบไม่รู้จักเลยส่วนใหญ่จะต้องรู้จักกันมาสักพักก่อนใช่แล้วก็ค่อยพัฒนาความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยหรือเพราะครั้งนั้นเราพาเพื่อนไปแล้วไม่ผ่านด่านเพื่อนหรือเปล่าไม่หรอกพี่เขาก็น่ารักหรือว่าเราจะผ่านได้ว่าพี่เขาก็ยังไม่แน่นอนเหมือนกันหรือยังไงไม่แน่ใจแต่ว่าสำหรับตัวแจ็คกี้อะพี่เขาดีมากใช่แต่อาจจะเป็นที่ตัวแจ็คกี้เองที่แบบมันไปบัดจ้างอะแม่จะบอกว่ามันไปไม่ถูกหนูเองอะไปไม่ถูกแล้วพอมาเกิดการนี้ได้แจ้งพ่อแม่ไปไหมว่ายังไงครับแจ้งพ่อแม่ว่ายังไงบ้างแจ้งพ่อแม่ไปบอกว่าแม่ทำไงดีคุยไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็เลยบอกว่าแจ็คไม่มีใครรู้จักกันมาตั้งแต่เกิดพ่อแม่ก็คือทิ้งหน้าออกตอกกลับมาแจ็คมันไม่มีใครรู้จักกันมาตั้งแต่เกิดแต่ว่านี่ก็แบบคือเราถึงขั้นว่าเราต้องถามคนอื่นเลยว่าเราต้องตอบยังไงอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมทุกอย่างมันดูเล่งไปหมดไม่เป็นตัวของตัวเองเลยอ่ะมันผิดที่ฉันเองน่ะก็ไม่คิดบ้างหรอว่าฉันอาจจะมีชีวิตรักที่มันแบบไม่ค่อยดีมาก่อนหน้านี้ฉันก็เลยแบบไปไม่ค่อยถูก
ไม่เคยเล่าให้ฟังอาจจะต้องเล่าสิดูประสบการณ์รักมันไม่ดีมาก่อนหรออาจจะมีปมยังไงบ้างในความรักอาจจะด้วยความที่แบบอาจถ้าแบบที่ผ่านมาคนล่าสุดอะไรอย่างเงี้ยก็ที่เราให้ฟังว่ายืมเงินไงแต่ทุกคนมันไม่เหมือนกันนะมันก็ไม่ได้เหมือนกันแต่ว่ามันก็แบบมันมีความกลัวไม่รู้ว่าแม่ระแวงไปเองหรือเปล่าอะไรนะใช่ฉันระแวงไปเองแหละกลัวเรื่องความรักอย่างเอานึกเมื่อไหร่เราจะมีแฟนแล้วใช่ไหมอะไรที่มันจะให้ปลดสกิลตรงนี้พยายามอยู่พยายามคือทุกวันนี้ไม่ใช่ว่าไม่คุยกับพี่เขาเลยนะคุยแต่แค่ว่ารู้สึกว่าเราจะไม่กดดันตัวเองว่าต้องเป็นแฟนอันนี้ก็กดดันตัวเองอยู่ฉันกดดันตัวเองอยู่ใช่ไหมเออเอาเป็นว่าแบบพี่เขาเห็นเราในสตอรี่อยากจะทักอยากจะแซวก็แซวมาได้เลยเชิญค่ะหรือว่าแบบแล้วตอนนี้คุยกับใครอยู่หมายถึงว่ามีคุยกับใครบ้างมีคุยกับพี่เขาแบบคุยกันเป็นเพื่อนอ่ะปอนน้องยังไงปอนน้องหล่อไหมได้คุยไหมมาที่เดิมอีกแล้ววนเฮ้ยทำไมวนชีวิตเป็นวงกลมวะเนี่ยเป็นวงกลมจริงเหรอใช่ปอนน้องก็ยังเป็นเพื่อนกันยังไงก็เพื่อนยังไงก็เพื่อนไม่ลื่นลงไม่ถลายไม่ดีค่ะแต่ดูเหมือนน้ำตาลเหมือนเขาก็จะเชียร์เธอกับปอนะเขาบอกว่าเจอกับเราสองคนอยู่เวลาจะกี้อยู่กับปอแล้วมันสนุกไงเพื่อนก็จะลอยไงได้แสดงว่าน้ำตาลก็เชียร์ปอใช่ไหมน้ำตาลเชียร์ทุกคนขอให้เราเปิดใจน้ำตาลก็เลยพูดว่าทุกทริปจะต้องมีเราเป็นคนที่อยู่ตรงกลางตลอดใช่เราเป็นพี่ไผ่เราก็ต้องยืนอยู่ตรงกลางอ้าวก็จะไปแล้วก็จะไปด้วยไม่ได้หรอเราอาจจะเป็นสวีทกันหรือเปล่าไอ้ทริปสวีทเราก็ปล่อยให้ไปสวีทอยู่ก็จะวาดถ่ายรูปใช่ไหมเออไม่แต่ก็แต่ทำไมไปมี10ทริปจะไปด้วยกัน2คนทั้ง10ทริปเลยหรอมันไปแต่เราต้องไปเดินก็บ่นไปคลองลานเดินก็บ่นนู่นนี่ด้านดาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบไม่ชวนเดินหรือเปล่าเออก็มันก็แอบลำบากนิดนึงนะพี่ไผ่ก็ลองเวลาพี่ไผ่ไปเที่ยวว่าถามครึ่งปีหลังสเตทเราเป็นยังไงสำหรับที่หนุ่มๆจะเข้ามาทำความรู้จักกับเราใครก็ได้นั่นเป็นพี่เกตอยู่เหมือนเดิมไหมแบบว่าฟิลแบบพี่เกตเหมือนเดิมไหมใช่อาจจะได้คะแนนนำไงผิวคำน้ำแดดก็ยังเป็นผิวคำน้ำแดดเหมือนเดิมใช่ถูกต้องเราไปบอกมีเข้ามาเราคุยไปไหมใครถ้ามีเข้ามาอีกเราคุยได้ไหมมั่นใจว่าเราคุยเปิดเลยไหมเปิดทางเลยไหมไม่รู้ว่าแต่ว่าจะพยายามแจ็คกี้จะพยายามทำให้ดีที่สุดค่ะกลัวมันจะได้แบบสิ่งตรงข้ามไม่คุณเพราะว่าบางทีอ่ะชอบแบบนี้อาจจะได้แบบนึงใช่ก็ไม่ติดนะถ้าเกิดว่าจิตมันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยคนนี้โอเคขอให้ตรงกันขอให้ตรงกันเพราะว่าแฟนคนแรกก็เขาตีแจ็คกี้เราพอไปบอกแม่บีอย่างเงี้ยแล้วแม่บีพูดกับไปอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่าจะหาให้อีกไหมหรือว่าเขาพักแล้วมาให้อีกมีแม่เขาก็มีบอกว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นน่ะเอาแบบนี้นะเอาแบบนี้นะเดี๋ยวฉันจะค่อยให้เธอทำความรู้จักกันก่อนนะเออยังไม่หยุดหายเธอคนนี้เป็นเพื่อนกันไปก่อนนะคนนี้เป็นเพื่อนกันไปก่อนเราก็จะโอเคแบบเฮ้ยสบายใจแล้วอะไรอย่างเงี้ยนึกออกมั้ยแต่คิดสุดเนี่ยว่าหลายคนเชียร์ขยันให้เรามีแฟนทุกคนรู้สึกว่าอยากให้เราสมหวังฉันก็อยากมีคือใจอ่ะมันอยากมีนะแต่ว่ามันเหมือนกับว่าตอนนี้มันแอบยังทะเลาะกับตัวเองอยู่ว่าความอยากมีก็อยากแต่ก็ไม่อยากไม่อยากมีไปก่อนนึกออกไหมมันขึ้นอยู่กับอารมณ์เธอแล้วแหละมันอยู่ที่ว่าแบบอยู่ที่คนด้วยมันอาจจะต้องเจอคนที่เรารู้สึกว่าเราอยากมีใช่เห็นไหมเขาเข้าใจฉันอยากมีแฟนแต่ไม่ใช่ว่ามีไปก่อนใช่ถูกไหมไม่ใช่อะไรก็ได้เราก็ต้องเลือกคนที่แบบคนนี้ถ้าเราคุยด้วยแล้วอ่ะจะพูดถึงอีกกี่ปีต่อให้เลิกกันไปจะพูดถึงอีกกี่ปีมันก็คือความภูมิใจมันประกาศเลยไหมว่าพร้อมที่จะพร้อมคุยกับทุกคนถ้าเกิดคนมาสมัครผิวคล้ำดำแดดใช่ไหมค่ะเดี๋ยวจะกี้จะพยายามเปิดใจคุยกับทุกคนมากขึ้นนะคะยังอยากมีแฟนอยู่เนาะอยากมีแฟนค่ะอยากมีแฟนให้ได้ในปีนี้ไหมเธอมันครึ่งปีแล้วนะจะพยายามให้ได้ในปีนี้ค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ